I prefer to buy clothes by catalog. I know the stores and the quality of their merchandise. I can return an item if I don't like it or if the size is wrong. Look at this cotton shirt. I paid $12. I prefer to buy clothes by catalog. I know the stores and the quality of their merchandise. I can return an item if I don't like it or if the size is wrong. Look at this cotton shirt. I paid $12. ลองอ่านพร้อมกันค่ะตัวสีดำประโยคแรก I prefer to buy clothes by catalog. Prefer แปลว่าอะไรคะชอบแบบไหนชอบมากกว่า I prefer to buy clothes by catalog. นะบิลนี่ชอบซื้อเสื้อผ้าทางแคตตาล็อกมากกว่าชอบมากกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรคะ I know know แปลว่าอะไร know รู้ I know the stores รู้จักร้านขายของ and the quality of their merchandise และคุณภาพของสินค้าคือซื้อกันจนรู้แล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ merchandise คุณภาพของสินค้า I can return return ก็กลับซื้อมาไม่ได้ปุ๊บส่งกลับไปเปลี่ยน an item if I don't like itถ้าซื้อมาแล้วไม่ชอบ return เป็นไงคะส่งกลับไปนะ or if the size is wrong ถ้า size คือขนาดของมันนี่เป็นไงไม่พอดีนะคะ size ไม่ถูกต้อง size ผิดมาก็ส่งไปคืนได้นะคะ look at the cotton shirt ดูเสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอนตัวนี้สิผ้าฝ้ายตัวนี้สิ I paid $12ผมเนี่ยจ่ายเงินแค่$12เองนะคะ12ดอลลาร์ก็เอา34คูณไปนะของเราเป็นไง99 199ใช่ไหมคะเปิดท้ายถ้าไปตามห้างไม่มีไม่ค่อยมีนะคะถ้าเป็นยี่ห้อต่อไปค่ะนี่คือตัวหนึ่งนะคะกรณีเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งต่อไปค่ะ I order furniture and electronics and other things on my computer. I even bought my car on the net and paid $10,000. My friend bought his for $11,200.นะ I order furniture and electronics and other things on my computer. I even bought my car on the net and paid $10,000. My friend bought his for $11,200. ครูยังไม่แปลนักเรียนจับใจความสำคัญได้อะไรบ้างตรงนี้เขาซื้ออะไรบ้างทางอินเทอร์เน็ตนะซื้ออะไรบ้างคะรถยนต์ถูกต้องซื้ออะไรอีกไหมคะนอกจากรถยนต์ให้นักเรียนจับใจความดูซิว่าเขามีซื้ออะไรอีกบ้างรถจะใช่แต่รถไม่ได้สั่งไม่ได้เป็นอันดับแรกอันแรกเขาบอกมาอีกที่เขาระบุมามี2อย่างซื้ออะไรบ้างคะฮะอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะมีอีกซื้ออะไรอีกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อรถยนต์ทางอินเทอร์เน็ตซื้ออะไรอีกแค่อย่างหนึ่งที่เขาระบุมาถูกต้องเฟอร์นิเจอร์คือซื้อเฟอร์นิเจอร์ทางอินเทอร์เน็ตออเดอร์นี่แปลว่าสั่งเห็นไหม I order furniture and electronics and other things on my computer เขาซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอื่นอีกมากมายทางคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ซื้อได้โดยทางผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะออนไลน์ใช่ไหมคะนั่นเองI even bought my car on the net. Net พูดสั้นๆแต่ว่า net อินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ยังซื้อรถยนต์ทางเน็ตด้วยใครกล้ามั้งอ่ะมีไหมไม่มีนะคะนี่เขากล้านะซื้อทางเน็ตเพราะอะไรเขาบอกว่า and paid pay paid paid แปลว่าอะไรคะท่องกริยาสามช่อง pay paid paid แปลว่าอะไรศัพท์ไม่ท่องเลยห้องนี้นะจ่ายอะไรคะจ่ายเงินจ่ายเงินแค่$10,000 10,000 ดอลลาร์ใช่ไหม My friend เพื่อนของผม bought his ก็คือ his car เพื่อนของผมเนี่ยซื้อเหมือนกันแต่ราคากี่หมื่นอ่ะง่ายๆ11,000ใช่ไหมแพงกว่าตั้ง1,000กว่าใช่ไหมคะ 1,200 นะแพงกว่าแต่ $11,200 แพงกว่าอีกแสดงว่าแพงกว่าตั้ง
1,200 เอา34คูณไปแพงกว่าเยอะไหมถ้าเป็นเงินไทยเยอะเลยนะคะแสดงว่าเป็นไงใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ไหมคะเป็นประโยชน์นะคะต่อไปค่ะ That's $1,200 less. I saved enough money for a vacation, and I can even find bargain vacations on the internet. That's $1,200 less. I saved enough money for a vacation, and I can even find bargain vacations on the internet. ลองอ่านพร้อมกันนิดนึงนะคะอันนี้ง่ายเขาบอกว่าอะไรคะ That's $1,200 less อย่างน้อยก็เกือบจะ12ใช่ไหมคะ1,200 1,200ซื้อมาเพื่อนซื้อมาแล้วก็เกือบ 12,000 น่ะนะ1,200 นะคะประหยัดไปอีก1,200ก็คือ 1,200 ใช่ไหมคะ1,200ก็คือ $1,200 นะประหยัดไปอีกนะเขาบอกว่าอะไรต่อไปคะ I save enough money for vacation enough เมื่อวานเรียนไปแล้ว enough แปลว่าเพียงพอ enough money เงินเพียงพอ save enough money save เป็น verb แปลว่าประหยัดหรือเก็บเงินประหยัดเงินได้เพียงพอนะคะ for vacation สำหรับการไปเที่ยว vacation ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด1,200นะ1,200เนี่ยเก็บไปเที่ยวได้นะคะ and I can even find bargain vacations on the internet เวลาไปเที่ยวก็บอกว่ายังหาแหล่งท่องเที่ยวที่ลดราคาได้อีกทางไหนคะ on the internet ทางอินเทอร์เน็ตสรุปว่าเป็นคนที่ต้องไปไหนไหมอุ้ยนั่งอยู่ในบ้านในสำนักงานก็สั่งของได้เรียบร้อยแล้วแถมได้ของเป็นไงคะถูกไหมถูกนะนักเรียนว่าอันไหนดีกว่ากันไม่รู้นะคะ After reading answer yes or no ตอบ yes หรือ no เท่านั้นนะคะ Number 1 Doris likes to look for bargains Doris ชอบไปซื้อของที่ลดราคาใช่ไหมใช่ตอบว่า yes นะคะข้อ2ครูไม่แปลนะคะตอบก่อน She bought a famous paintingfor $50 yes or no เหรอคะเขาซื้อภาพวาดมาแล้วใช่ไหมยังก็ตอบ yes ได้ไงคะขนาดแปลให้ละเอียดในห้อง4นะยังตอบมาผิดเลยภาพวาดยังไม่ได้ซื้อแต่โคมไฟงั้นตอบ no นะคะ number 3 Doris sometimes buys things she doesn't need buy things คืออะไรคะซื้อสินค้า she doesn't need ที่หล่อนไม่ต้องการ yes or no yes. number 4 Bill shops through the internet because he doesn't have time to shop yes. เขาซื้อของทางอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะไปช็อปนะคะ number 5 internet shopping การช้อปปิ้งทางอินเทอร์เน็ต is more expensive but Bill prefers itเป็นค่า more มากกว่า more expensive เป็นไงคะแพงมากกว่าแต่บิลก็ยังชอบซื้ออย่างอีกจริงหรือเปล่า no. นั้นตอบ no การบ้านกลุ่มละ6คนนะคะให้หาโฆษณานะให้หาโฆษณามาโฆษณาอะไรบ้างมาดูอันแรกเลยโฆษณาลดราคาสินค้านะ women's clothing แผนกอะไรคะเสื้อผ้าสุภาพสตรีมั้นจด1คนคนที่2 men's clothing เสื้อผ้าบุรุษได้ไหมได้นะคะแผนกเสื้อผ้าได้เลยอันที่3นะคะ children's clothing เสื้อผ้าเด็กได้ไหมได้ใครหาไม่ได้เยอะแผนกให้คะแนนมากเท่านั้นนะคะเพราะกลุ่มละ6คนเมคอัพเครื่องสำอางลดราคามีไหมคะโฆษณามีนะคะแผนกเสื้อผ้ามีผู้หญิงผู้ชาย childrenหนึ่งสองสามเหมือนกันเนี่ยก็จดเฉพาะตัวหน้าใช่ไหมคะข้างหลังก็ closing ละเอาไว้ส่วนอันที่สี่เมคอัพเครื่องสำอางนะคะอยู่ด้วยกันจดแบ่งคนละตัวสองตัวนะคะยังมีอีกค่ะต่อไปนะคะ five toys ของเล่นแปลให้ด้วยแผนกของเล่นนะ six jewelry แผนกอะไรคะเครื่องประดับลดราคามีไหมเจอเยอะเลย7 7นะคะ sports กีฬา8 kitchenware แผนกเครื่องครัวเครื่องครัวก็มีนะคะตามห้างก็จะลดราคาไปดูป้ายเขาเขียนไว้อย่างไรบ้างต
ถ้าหาไม่ได้ก็อาจจะทำเป็นป้ายมาหาทางอินเทอร์เน็ตบ้างก็ได้ไม่ว่าอะไรนายเฟอร์นิเจอร์ลดราคาเฟอร์นิเจอร์มีไหมคะมีโอ้โหเอามาตัดฝาได้เลยตามโบชัวร์ที่เขาแจกตามบ้านนะตามอะไรต่ออะไรเนี่ยหามาได้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างว่าน่าจะมีสัก9อย่างนั้นแต่ละกลุ่มไม่หาให้ได้มากอย่างที่สุดใช่ไหมคะเป็นตัวอย่างมาพอได้ไหมกลับไปเดี๋ยวก็จะไปหากลุ่มให้เวลา1สัปดาห์พอวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะศุกร์หน้า1อาทิตย์เดือนหน้าเลยส่งเดือนหน้านะคะวันอังคารส่งเดือนหน้าวันอังคารวันอังคารวันที่4นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ทำแบบหัดไปเล็กน้อยรีดดิ้งไปเล็กน้อยส่วนที่เรียนไม่ทันเราจะไปเพิ่มเติมกันในชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงที่8นะคะ Class that's all for today. Goodbye. See you.